สวัสดีค่ะรูซี่นะคะรูซี่จากช่องรูซี่กินแซ่บค่ะวันนี้รูซี่ก็จะพาทุกคนมานั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองรถไฟฟ้าโมโนเรลกันนะคะเป็นรถไฟฟ้าโมโนเรลสายแรกของประเทศไทยนะคะทุกคนก่อนที่จะพาทุกคนไปรับชมฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้รูซี่ด้วยนะคะตามรูซี่มาดูเลยค่ะรูซี่ก็จะขึ้นจากสถานีรถไฟใต้ดินลาดพร้าวนะคะทุกคนแล้วก็ไปต่อที่รถไฟฟ้าสายสีเหลืองโมโนเรลสายแรกของประเทศไทยค่ะที่สถานีลาดพร้าวค่ะทุกคนรถไฟฟ้าโมโนเรลคือรถไฟฟ้าแต่เป็นรถไฟฟ้าที่วิ่งคล่อมรางโดยใช้รางเดี่ยวหรืออาจจะแขวนห้อยอยู่ใต้รางก็ได้แต่ที่นิยมใช้กันมากก็คือแบบคล่อมรางสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจรสนขเป็นผู้กำหนดว่าโครงข่ายรถไฟฟ้าเส้นใดควรจะใช้รถไฟฟ้าประเภทไหนโดยพิจารณาจากการคาดการปริมาณผู้ใช้ผู้โดยสารหากเส้นทางใดคาดว่าจะมีผู้โดยสารมากสนขก็จะใช้รถไฟฟ้าขนาดหนักซึ่งมีความจุมากกว่าดังเช่นรถไฟฟ้า BTSหรือรถไฟฟ้า MRT เป็นต้นสำหรับสายสีเหลืองสนขคาดว่าจะมีผู้โดยสารไม่มากจึงเลือกใช้โมโนเรลซึ่งมีความจุน้อยกว่าหากเลือกใช้รถไฟฟ้าขนาดหนักก็จะเป็นการลงทุนเกินความจำเป็นสิ้นเปลืองโดยใช้เหตุโดยทั่วไปวงเงินลงทุนโมโนเรลจะถูกกว่ารถไฟฟ้าขนาดหนักประมาณ 40%อัตราค่าโดยสารของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็จะเริ่มที่15 บาทนะคะทุกคนส่วนรูซี่ก็จะไปลงที่สถานีบางกะปิจะอยู่ที่ราคา39 บาทนะคะทุกคนตามรูซี่มาเลยค่ะรถไฟฟ้าก็มาแล้วสายสีเหลืองรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนี้ก็จะไม่มีคนขับนะคะเป็นขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติค่ะแต่ว่าก็จะมีคนที่ดูแลนั่งอยู่ตรงหัวขบวนนะคะเผื่อมีอะไรผิดพลาดค่ะตามมาดูบรรยากาศรอบๆรถไฟฟ้ากับรูซี่เลยว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างถ้ารถไฟฟ้าโมโนเรลเสียผู้โดยสารต้องทำยังไงในกรณีฉุกเฉินผู้โดยสารจะต้องลงจากรถไฟฟ้าโมโนเรลไปที่ทางเดินระหว่างรางทั้งสองรางขาไปและขากลับทางเดินเป็นตะแกรงเรลกันวานายเพื่อให้ผู้โดยสารเดินไปสู่สถานีที่ใกล้ที่สุดความสูงจากพื้นโมโนเรลถึงทางเดินเกือบ2 เมตรดังนั้นจะต้องลงทางบันไดที่พาดจากประตูโมโนเรลไปที่ทางเดินบันไดดังกล่าวจะถูกเก็บไว้บนรถและบนทางเดินตลอดทางส่วนผู้โดยสารที่ใช้วีแชร์จะต้องช่วยกันอุ้มลงมาที่ทางเดินแล้วก็เข็นไปที่สถานีรถไฟฟ้าโมโนเรลไม่ใช้คนขับแต่ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์ทำให้มีความปลอดภัยสูงแต่การไม่ใช้คนขับทำให้ต้องลงทุนงานระบบควบคุมเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามในระยะยาวจะช่วยทำให้ค่าใช้จ่ายในการประกอบการเดินรถถูกลงโมโนเรลต้องใช้ล้อยางไม่ใช้ล้อเหล็กเพื่อลดเสียงดังและลดการสั่นสะเทือนที่จะสร้างความรำคาญต่อผู้อยู่อาศัยริมทางมีความนุ่มนวลในการขับขี่ดีกว่าและช่วยให้สามารถเร่งความเร็วหรือเบรกได้อย่างรวดเร็วในระยะทางสั้นๆทำให้ขบวนรถไฟฟ้าสามารถวิ่งต่อเนื่องไกลๆได้พอรูซี่ได้ใช้งานแล้วรูซี่รู้สึกยังไงเหรอคะก็รู้สึกว่ารถไฟฟ้ามันไม่นิ่งเลยอ่ะระบบโมโนเรลเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลานะคะจะโยกซ้ายโยกขวาอยู่ตลอดเวลาเลยมันไม่นิ่งเลยไม่เหมือนกับระบบอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่แบบโมโนเรลอ่ะสายอื่นเขาก็จะมีความนิ่งๆกว่านี้ไม่สั่นสะเทือนโยกซ้ายโยกขวาจนเกินไป
อันนี้มันสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาค่ะทุกคนแล้วตอนนี้ก็ผู้ควบคุมทั้งสองคนก็มาปรับที่ปรับน้ำฝนนะคะให้มันปรับน้ำฝนเพราะว่าฝนตกค่ะดูสิเครื่องปั่นน้ำฝนก็ทำงานแล้วก็ตามลูซี่มาดูต่อเลยนะคะว่าลูซี่จะไปถึงสถานีไหนบรรยากาศโดยรอบเป็นยังไงบ้างตามลูซี่มาชมเลยค่ะตอนนี้เราก็ถึงสถานีตรงอะไรเนี่ยบิ๊กซีลาดพร้าวตรงนี้ยังเยื้องกับบิ๊กซีลาดพร้าวค่ะทุกคนBangkok.
ารโปรดทราบขณะเข้าออกขบวนรถโปรดระวังช่องว่างระหว่างพื้นทางชลากับขบวนรถขอบคุณค่ะ Attention please mind the gap between train and platformและตรงนี้ก็เป็นทางเชื่อมที่จะไปถึงเดอะมอลล์บางกะปินะคะทุกคนกำลังก่อสร้างต่อเติมอยู่ค่ะยังไม่เสร็จนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าวันข้างหน้าทำเสร็จแล้ว ก็จะเดินทางสะดวกขึ้นนะคะก็จะเดินไปถึงเดอะมอลล์บางกะปิแล้วก็น้อมจิตบางกะปิซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเดอะมอลล์บางกะปินะคะทุกคนตรงนี้ก็จะไม่ไกลมากค่ะสามารถเดินไปได้เราก็เดินไปดูทางลงตรงนี้ก็จะมีลิฟต์ทางลงสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าผู้พิการนั่งวีแชร์มานะคะก็สามารถลงลิฟต์ได้ส่วนเราก็เดินลงบันไดตรงนี้นะคะเพื่อจะไปข้างล่างแล้วก็ไปเดินไปที่เดอะมอลล์บางกะปินะคะทุกคนทางเดินก็จะประมาณนี้ก็ใหญ่โตโอโถงมากเลยนะคะทางเดินเราก็เดินลงไปสู่ข้างล่างข้างล่างก็ยังไม่ได้คืนผิวจราจร 100% นะคะบางที่ก็ยังเก็บไม่หมดเลยตรงเกาะกลางพื้นผิวจราจรก็ยังไม่ได้คืน 100% นะคะทุกคนนี่ก็ต้องเป็นปากซอยลาดพร้าว115ที่โรซี่เดินมานะคะเดินตรงไปข้างหน้าก็จะเป็นน้อมจิต
บางกะปิแล้วก็เดมอบางกะปินะคะฝั่งตรงข้ามเป็นแมคโครบางกะปิฝั่งตรงข้ามสะพานลอยไปที่เดมอก็ยังไม่เสร็จเมื่อเสร็จแล้วก็จะสะดวกยิ่งขึ้นสำหรับคลิปนี้ลูซี่ก็จะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ลูซี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ